ที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะกับกิจกรรมเดียวกันนี้นะคะกิจกรรมเดินวิ่งปั่นธงตราสัญ,ญลักษณ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ ที่บริเวณลานโพเทศบาลตำบลบ้านแดนนะคะอําเภอบรันพพิสัยจังหวัดนครสวรรค์นายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดพิธีมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ต่อจากจังหวัดกำแพงเพชรค่ะซึ่งนายชาทิพย์รุจนาเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้เป็นผู้ส่งมอบ ธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติโดยมีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ประชาชนเป็นจํานวนมากให้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยเขาเป็นจังหวัดที่รับธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสายที่1ที่เริ่มต้นจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็ส่งต่อมาเรื่อยๆจนถึงจังหวัดกําแพงเพชรแล้วก็มาส่งต่อให้นครสวรรค์ค่ะจากนั้นเนี่ยก็มีกิจกรรมเดินวิ่งปัน่นธงตราสัญ,ญ,ญลักษณ์นำธงทั้ง72งธงไปตามถนน พระขลโยธินไปเก็บรักษาไว้นะคะรอธงตาสัญลักษณ์จากสายที่สองที่เขาเริ่มจากที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็ต่อมาเรื่อยๆตอนนี้ก็จนถึงจังหวัดพิจิตรแล้วแล้วก็ส่งมอบให้กับจังหวัดนครสวรรค์ในวันที่19มิถุนายนที่บริเวณโรงศีเกติคุณไลท์มิวนะคะก็จะมีกิจกรรมเดินวิ่งป่านไปตามทางหลวง1 1 7ถนนพิจิตรนครสวรรค์เพื่อนําธงจากสายที่2อีก72งธงไปรวมกับธงของสายที่1นณะบริเวณสนามเสือ ป่านะคะของจังหวัดนครสวรรค์เพื่อเฉลิมฉลองพร้อมกันในค่ำคืนของวันที่19แล้วก็20มิถุนาย,ยนนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะตลอดทั้งเส้นทางนะคะกิจกรรมเดินวิ่งปั่นธงตราสัญ,ญลักษณ์ให้มีส่วนร่วมได้ตลอดทั้งเส้นทางร่วมเฉลิมฉลองไปพร้อมกันได้ค่ะใช่แล้วนะครับซึ่ง กิจกรรมนะครับของจังหวัดนครสวรรค์วันนี้นะครับผุ้ชมวันที่19มิถุนายนเนี่ยเขาก็จะเริ่มต้นนะฮะตั้งแต่เวลา17นาฬกาเป็นต้นไปเลยมีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติด้วยการแสดงนะครับในโซนเวทีกลางจากทุกภาคส่วนทั้งการแสดงดนตรีของวงออเคสตรานะครับการแสดงโขนมวยไทยการเชิดสิงโตลักษณะของอจังหวัด นครสวรรค์น,นั่นเองนะครับก่อนจะมีพิธีส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ให้แก่จังหวัดอุทัยธานีในเช้าวันที่21มิถุนายนนี้นะครับเวลา8นาฬิกาเพื่อส่งต่อไปจนถึงกระทรวงมหาดไทยเลยครับกรุงเทพมหานครนั่นเอง